สวัสดีทุกท่านที่เคารพกับสู่ทีมงานไอบ็อกซ์ของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะไปล้มลังเกมของการแข่งบาสเตะแห่งชาติประจำปี2022ประจำวันที่1พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาเนาะที่ห่างก็จบไปวางกี้นี้ซึ่งล่าสุดก็ได้มาอีก2ทีมเนาะที่สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่คู่ของทางด้านสายคอกันก่อนเนาะเป็นทางด้านลุงขบางที่ว่าฟอร์มฮอตแห่งสมาร์ทด้านแค้นทั้งนั้นแซมเกายังจำประสักไอ้2ต่อสุดคว้าสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่2นะซึ่งทีมบาเตะแขวงจำประสักนะในนามแซมเกากับงานเข้าเต็มๆกันเลยเนาะหลังจากเหลือเสียให้กับโลหะบางไป0-2ในการคันบาเตะแห่งชาติประจำปี2022ประจำวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาผลการแข่งของคู่หนึ่งเป็นทีมแขวงของพันเสียกับสวรรค์เขต0-2ในกลุ่มคอเดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์การขันกันก่อนระหว่างคู่ของลุงพวังพบกับจำปาสักต่อด้วยคู่ของหัวพันพบกับสวรรค์เขตนะไปเบิ่งน้ำกันเลยเกมมาเริ่มกันต่อเป็นของสวรรค์เขตยิงไกลจังไหมอ้าวอื้อหายโอ้ยิงไกลสวยงามจังวันนี้สันติสุขไซยสิงกองกลางของทางด้านขวางสวรรค์เขตเฮ็ดแล้วเนาะจังหวะนี้ยิงเกือบเครื่องสนามข้ามหัวผู้สาประตูของทางด้านแขวงขวันเข้าไปยังสวยงามกันเลยเบิ่งแล้วทางก็แล้วยิงจังหวะนี้ไปคนละทางเนาะเข้าไปยังสวยงามปัจจุบันเป็นทางด้านขวางสวรรค์เขตขึ้นนำแขวงขวันไป2-0อาจจะเป็นการซ้ำเติมแผลเก่าหรือบ่เพราะว่าในปี2020ที่ผ่านมาขวางสวรรค์เขตก็สามารถเอาชนะทางด้านแขวงขวัญไป3-1ซึ่งปัจจุบันในปี2022มาแถว2เป็นของลวงขบางล็อกเข้าขวายิงบ่ได้ออกมาเบื้องขวาสุดบาดนี้ถึงจะว่าก่อนอุดรอุดรจากแบ็คซ้ายเติมมาเป็นปีกขวาแล้วตอนนี้แถว2ลวงขบางสัตว์จะมาได้เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะลวงขบางปุ๊บเลยกลัวได้ประตูขึ้นนำตัวนี้เอาแล้วปุ๊บหน่อยกลัวโมเมนต์โมเมนต์เล่นไวเลยสำหรับผู้เล่นของทั้งจำปาสักบุกขึ้นมาฮอตเซตหลังได้ได้เปิดมาบุรีบานคอยเอ้าเตะไอ้เองเข้าประตูอีกตั้งหากโอ้โหเอาแล้วตอนนี้คันทวีพรเอาไปเตะอัดใส่ครั้งเดียวกันเข้าประตูซึ่งก็คือจากผลการแข่งทางการเขตทางนั้นหลวงพ่อวางเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านขอหอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีแน่นอนกันแล้วจาก2นัดส่วนสวรรค์เขตมี3คะแนนหัวพันมี1คะแนนเท่ากับจำปาสักเฮ็ดให้ทั้ง3ทีมก็คือสวรรค์เขตหัวพันจำปาสักต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มคอนะเพื่อผ่านขอหอบ8ทีมสุดท้ายไปเบิ่งว่าทีมใดจะเป็น1ในผ่านขอหอบ8ทีมสุดท้ายนะก็คือนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มคอนะหัวพันจะไปพบกับโรงวางแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกต่อด้วยจำปาสักพบกับสวรรค์เขตแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5นะแข่งขันพร้อมกันในเวลา 15:30 นของวันที่3พฤศจิกายน2022ส่วนมาสถานการณ์ของสายงอเนาะก็มีการแข่งขัน1คู่ในวันเดียวกันเป็นทางด้านสายสมบูรณ์สามารถเอาชนะสัญญาโอรีไป 3-1 เก็บเพิ่มเป็น3คะแนนจากผลงาน1นัดเนาะเฮ็ดให้ไซสมูลผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่3เนาะต่อจากแขวงซึ่งควงแล้วก็แขวงลูกพบางเนื่องจากว่าในกลุ่มนี้มีเพียง3ทีมเนาะซึ่งปัจจุบันก็เป็นไซสมูลมี3คะแนนลงแข่งขัน1นัดอัตวือมี1คะแนนลงแข่งขัน1นัดส่วนวาสัญญาวดีมี1คะแนนลงแข่งขันครบกันแล้ว2นัดเฮ็ดให้โอกาสเพื่อนเขาหอบลิบดีกันเหลือเกินส่วนนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้ไซสมูลจะพบกับอัตปือแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในนะเพื่อนญาติเป็นแซมกลุ่มส่วนอัตปือต้องห้ามเสียเกิน2หน่วยนะเพราะว่าจะตกหอบได้เช่นกันเนื่องจากมี1คะแนนเท่ากับสัญญาวุรีแต่ว่าประตูได้เสียทางด้านอัตปือดีกว่ามี2หน่วยนะซึ่งกลุ่มนี้ก็น่าสนใจพอสมควรนะเดี๋ยวนัดสุดท้ายต่อไปเบิ่งกันแข่งขันในวันที่3พฤศจิกายน2022เวลา 15:30 นเช่นเดียวกันกับกลุ่มคอนั่นเอง
ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ว่าพวกเราได้นำมารวมกันสำหรับการขันประจำวันที่1พฤศจิกายน2022สุดท้ายก็ขอขอบใจโฮมกำงามจากสภานบาเตแห่งซาลาวและกับวิดีโอกำงามที่ว่าทีมงานของเราได้นำมาใส่ซึ่งก็ต้องขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย